มาพาท่านผู้ชมไปดูโอมิครอนในต่างประเทศหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันอ่ะมันทำให้แผนการเดินทางโดยเฉพาะช่วงนี้คริสต์มาสปีใหม่เนี่ย คือมันอลหม่านไปหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าสายการบินเองก็มีการยกเลิกเที่ยวบินด้วยค่ะสร้างผลกระทบไปทั่วจริงๆสำหรับโอมิครอนเอาเฉพาะวันนี้เนี่ยมีกว่า 1,400 เที่ยวบินนะคะที่ยกเลิกไปถ้าเกิดเอาตั้งแต่วันศุกร์เลยก็คือเป็นคริสต์มาสอีฟ24ธันวาคมเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยกว่า 8,000 เที่ยวบินแล้วนะคะที่ต้องยกเลิกไปสาเหตุก็คือมาจากโควิดนี่แหละอย่างเช่นว่าสายการบินเองเนี่ยพนักงานติดอ้าวที่เหลือต้องกักตัวอ้าวไม่มีพนักงานมากเพียงพอหรือว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นฮ่องกงเองเนี่ยมีการแบนนะคะบางสายการบินไม่ให้เข้าฮ่องกงเป็นเวลา2สัปดาห์เพราะว่าผู้โดยสารที่มากับสายการบินเนี้ยที่ผ่านมาเจอว่าติดโควิดนะเขาก็เลยไม่อนุญาตให้เข้าแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่ต่างประเทศหน่อยที่มีหิมะตกลงมาหนักหน่อยอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอีกก็เลยจะต้องยกเลิกเที่ยวบินแต่หลักๆเนี่ยตอนนี้มันมาจากเรื่องของโควิด19ซะมากกว่านะคะอ่ะมันก็เป็นช่วงพีคเนาะของการเดินทางแล้วก็มาเจอกับตัวใหม่โอมิครอนพอดีทางด้านของโป๊ปฟรานซิสค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะคะออกมาชี้แนะหรือว่าให้คำแนะนำค่ะว่าตอนนี้ด้วยเนื่องจากโควิด19ทำให้หลายครอบครัวใช้เวลาที่บ้านมากยิ่งขึ้นปัญหาที่มีความขัดแย้งอะไรที่มีบางทีมันก็จะยิ่งปะทุขึ้นมาทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวก็เลยให้คำแนะนำด้วยนะคะบอกว่านี่คือสิ่งที่ทุกครอบครัวต้องมีเลย3คำคำว่า please คือขอหรือว่าคำว่าได้โปรดคำว่า thank you ขอบคุณแล้วก็คำว่า sorry ขอโทษในครอบครัวต้องพูดให้เป็น3คำนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเวลาที่ทะเลาะกันแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้จบวันไปโดยไม่ขอคืนดีกันนี่ฮะจงสร้างสันติภาพที่บ้านครับอย่าให้นานเกินข้ามวันต้องเคลียร์ให้จบใช่ไหมใช่ครับนี่ประสบการณ์ตรงใช่ไหมคะไม่ใช่ทั้งวันรุ่งขึ้นแล้วมันอาจจะเตลิดหรือว่าอาจจะขยายใหญ่โตเกินไปใช่ฮะมนุษย์สามีคุยกันเนาะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ